กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่จะช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะกับสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JD นะคะสำหรับใครที่อยากจะสวมใส่เพื่อให้สุขภาพเป็นนั้นดีขึ้นนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB ชุดนี้นะคะตัวเรือนเป็นไทเทเนียมนะคะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะใครมีปัญหาในเรื่องของอาการเครียดปวดหัวไมเกรนนะคะหรือว่าระบบเลือดเนี่ยหมุนเวียนอาจจะไม่ปกติความเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือแม้กระทั่งบางท่านต้องทำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆนะคะมีการใช้งานในเรื่องของการพิมพ์เองก็ตามเนี่ยตรงนี้นะคะจะช่วยลดอาการในการเมื่อยล้าได้นะคะที่สำคัญเป็นการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงคอมพิวเตอร์แล้วก็สะท้อนรังสี UV นะคะสะท้อนพลังงานความร้อนต่างๆค่ะบางท่านที่อาจจะมีอาการเมื่อยล้านะหรือว่าอ่อนล้าอ่อนเพลียนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยถ้าเกิดสวมใส่ซ่อนข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB ชุดนี้ไว้ตลอดก็จะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้นะคะส่วนสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB ก็มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังขจายแล้วก็ลายกวนอิ่มนะคะนั่นก็มีความหมายดีๆหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์นะคะใครสนใจนะรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ซึ่งมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะใครสนใจรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยกันนะสิ่งสำคัญนั้นคือข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดต้องระบุเข้ามาให้ครบถ้วนใครต้องการตรวจสอบเฉพาะตัวเลขนะคะเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะมากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะคุณป้อนะคะ21สิงหาคม2521เวลาเกิด 6:30 นาทีวันจันทร์ปีหน้าถ้าเกิดทำบ้านเช่าเล็กๆจะดีหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะจริงๆแล้วถ้าเป็นในแง่ของการลงทุนผมก็คงจะให้น้ำหนักกับการดูว่าพื้นฐานมันเหมาะสำหรับพื้นดวงหรือเปล่าของคุณเนี่ยถ้าทำพวกบ้านเช่าเล็กใหญ่ไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นสำคัญก็คือคงอยากที่จะให้มีพวกอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครันให้กับคนที่เช่าใช้บริการนะพูดง่ายๆหิ้วกระเป๋าเข้ามาแล้วก็อยู่ได้เลยนะครับอาชีพนี้ระยะยาวถามว่าดีไหมถามว่าดีไหมกลางๆนะกลางๆไม่เด่นถามว่าเชียร์ไหมก็ไม่ถึงขนาดเชียร์แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่สองนะฟังให้ดีถ้าเป็นกลุ่มที่สองทำแบบเป็นห้องเปล่าๆห้องเปล่าๆเลยเนี่ยนะมีเงื่อนไขในแง่ของสถานที่ตั้งอย่าอยู่ติดถนนครับอาจจะอยู่ในตรอกซอกซอยนะทำเลที่ดีพอสมควรอันนี้กลับจะเด่นกว่านะฉะนั้นเป็นห้องเปล่าๆพอได้แล้วก็ถ้าจะทำจริงๆรอให้เลยสิงหาหน้าไปแล้วค่อยว่ากัน SMS ต่อมาค่ะคุณอรุณนะคะ11ตุลาคม2525นะคะเวลาเกิด 9:20 นาทีถามเรื่องของการเงินการงานแล้วก็ครอบครัวนะวันจันทร์ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับเตือน2เรื่องคือในเรื่องของเงินทองสภาพคล่องปีนี้รับซ้ายจ่ายขวาครับและในแง่ของงานเนี่ยมีเกณฑ์โยกย้ายระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยของคุณถ้าสะดวกนะครับหาโอกาสทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธส่วนความรักความสัมพันธ์ภายในคู่ครองเนี่ยโดยรวมนะปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาเบาลงดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณก้อยนะคะ7มิถุนายน2514ค่ะเวลาเกิด 10:30 นาทีจะมีโอกาสได้ร้านอาหารตามสั่งไหมคะรอเจ้าของเดิมเขาเซ็งให้ปีนี้เกณฑ์งานยังไม่ค่อยดีนะแต่ประเด็นสำคัญอย่างที่ผมเรียนเนี่ยก็ต้องดูว่ามันโฉลกหรือเปล่าจริงๆแล้วของกินไม่เด่นนะครับในพื้นชะตาของคุณเนี่ยศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูดวงนี้นะครับถ้าทำลักษณะพวกงานด้านการขายดีกว่าเยอะเลยนะครับอาจจะเป็นขายตรงก็ได้หรือเป็นลูกจ้างโปรดักต์จะเป็นอะไรก็สุดแท้แต่ถ้าเป็นลักษณะพวกงานเซลล์งานมาร์เก็ตติ้งถ้าในส่วนของการลงทุนถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกตำรับตำราร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ขายเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเนี่ยศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานอันนี้น่าสนใจและในดวงนี้ของคุณก้อยมีลีลาบางอย่างใกล้เคียงกับดวงชะตาของผมถ้าสนใจในเรื่องของโหราศาสตร์ผมเชียร์นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณลดานะคะ
ถามเรื่องของทะเบียนรถ288 288ในราหูทั้ง2เลขเลยนะฮะถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตปัญหาสุขภาพก็ได้อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีเนี่ยแตะที่คู่หลังแล้วก็อีกคันหนึ่งนะ8229เมื่อราหูจับคู่กับจันทร์เป็นคู่หนี้สินนะระวังการถูกแย่งรักชีวิตมันเดินไม่สุดแต่คัดท้ายคู่หลังยังดีนะเสน่ห์และความสำเร็จอันนี้แตะที่เลข8เบอร์โทรศัพท์11ค่ะ11คือราชาโชคความสะดวกสบายถามว่าทำไมไม่รวยสักทีตัวเลขเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆนะถามเรื่องอาชีพส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่11เมษายน2521เวลาเกิด11นาฬิกาตรงนะการงานโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง11หรือ11เมษายน21ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับเวลา11โมงตามหลักมหาทักษะในเรื่องของพระเคราะห์หรือเทวดาที่เข้ามารักษาอายุหรือเสวยอายุของเราของคุณเนี่ยช่วงนี้จนถึงช่วงย่าง54ในภาพรวมก็ต้องถือว่าดีนะครับเพราะเป็นประธานฝ่ายสุพระเคราะห์คือพระพฤหัสเสวยแล้วก็ช่วงนี้พระหัตถ์ก็แทรกด้วยนะครับก็ควรที่จะเช่าบูชาพระปางสมาธิจะเป็นพระแก้วมรกตหรือหลวงพ่อโสธรก็ได้นะครับก็ท่องคาถาบูชาของทั้งสององค์ท่านควบคู่กับคาถาบูชาพระปางสมาธิคือพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบ SMS ต่อมาค่ะคุณกัญญานะคะเกิดวันที่12สิงหาคม12มีนาคม2519เวลาเกิดเที่ยงตรงวันศุกร์หนูเป็นมะเร็งค่ะแฟนทิ้งถ้าเอาลูกมาเลี้ยงจะรอดหรือเปล่าช่วงไหนชีวิตจะดีขึ้นดูจากคำถามกำลังใจน่าจะยังแข็งแรงนะครับพื้นชะตาก็เป็นคนสู้นะครับอย่างนี้นะด้วยแล้วก็พื้นดวงเช่นเดียวกันนะฮะราหูเป็นกาลีมันก็มีโอกาสเกิดสิ่งแปลกปลอมในพื้นชะตานะอันนี้ส่วนหนึ่งก็ส่วนหนึ่งทำใจว่ากลุ่มโรคเนี้ยเราเองอาจจะต้องใช้เวลาการรักษาที่ต่อเนื่องแล้วก็ถ้ามีโอกาสแบ่งปันบริจาคให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิในเรื่องของยาเสพติดมากน้อยขอให้ทำเป็นประจำนะครับส่วนถามว่าจะเอาบุตรมาเลี้ยงถ้าดูจากพื้นชะตาปีจรขออภัยปีจรช่วงย่าง40เนี้ยนะจริงๆแล้วมันก็ยังค่อนข้างจะห่างไกลหรือถ้านำน้องเข้ามาเลี้ยงในช่วงเวลาเนี้ยก็อาจจะมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ดีกว่าไหมนะผมอยากเน้นให้คุณรักษาตัวให้แข็งแรงก่อนส่วนบุตรเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังจากเข้าช่วงอายุย่าง41ไปแล้วแต่ฝากประเมินนะถ้าคิดว่าอยู่ห่างๆมีโอกาสไปเยี่ยมเยียนบ้างเป็นระยะเรามีเวลาดูแลสุขภาพก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องที่เสียหายนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่31พฤษภาคม2534นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:19 นาทีวันศุกร์ถามถึงภาพรวมนะคะสุขภาพสิ่งที่ควรระวังตอนนี้อาชีพเนี่ยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษมัธยมต้นค่ะใช้สายตาเยอะไหมนะครับก็ระวังพวกกระบอกตาสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับแล้วก็เหมือนกันนะดวงนี้ตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังปัญหาพวกไขข้อด้วยนะครับระวังโรคเกาต์ครูสอนภาษาอยู่มัธยมต้นขอบคุณนะข้อมูลชัดเจนมากก็อยากจะบอกว่าระยะยาวอาชีพนี้ดีอยู่แล้วนะครับดีอยู่แล้วนะครับนะฉะนั้นถ้าของคุณเนี่ยจะมีอยู่2เลเวลก็คือถ้าเป็นมัธยมปฐมอันนี้ได้หมดนะครับและปีจรเนี้ยอาจจะมีปัญหาเรื่องงานอาจจะมีปัญหาเรื่องคำพูดหรืออาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงกับหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ยืนยันระยะยาวดีปีนี้บริจาคเรื่องทุนการศึกษาระวังเรื่องของคำพูดนะสุขภาพถ่ายไปแล้วครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่9สิงหาคม2515นะคะเวลาเกิด 6:20 นาทีพุธกลางวันค่ะจะมีโอกาสได้พบคนที่ถูกใจหรือว่าคนที่ใช่บ้างมั้ยการเงินเป็นอย่างไรเสาตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง44นะครับสักครู่จ้ะถึงจะสูงวัยแล้วแต่ปีจอนี้ผมทายปัตตานีเป็นสีครับก็มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจและคนที่เข้ามาในช่วงอายุย่าง44เนี่ยของคุณเพิ่งเลยผ่านวันเกิดสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับปีจอนี้ถ้าเข้ามาได้เจอมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อได้ค่อนข้างจะยั่งยืนนะฉะนั้นก็ปีนี้ถ้ามีเข้ามาก็พยายามประคับประคองแล้วก็ทำให้ดีที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณยศวัฒน์นะคะเลขบ้านทับ23คมในฝักนะเขาบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ
อ่อนนอกแข็งในกล้าตัดสินใจมีความเด็ดขาดส่วนในเรื่องของเลขทะเบียนรถเนี่ยโอ้ทั้งราหูทั้งมฤตยูเป็นบาปเพราะข้อใหญ่ทั้งหมดนะใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแปะทั้ง3เลขเลยครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณชวฤทธิ์นะคะ9ตุลาคม2523นะคะเวลาเกิดประมาณ 4-5 โมงเย็นวันพฤหัสบดีถามว่าชีวิตนั้นหนี้สินโชคลาภลำบากจะดีขึ้นตอนไหนทำอย่างไรในเรื่องของสภาพคล่องก็ต้องถ่ายตรงๆนะไม่ได้ให้กำลังใจกันดาวการเงินก็ยังเสียอยู่อย่างน้อยนะครับในช่วงย่าง36กับ37เนี่ยของคุณใกล้จะถึงย่าง36แล้วถ่ายล่วงหน้าหลังวันเกิดเนี่ย36 37ฝากอย่างนี้นะอย่าเพิ่งท้อนะครับ36เนี่ยให้คุณซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายภิกษุสามเณรสำหรับศึกษาพระธรรมวินัยส่วนในช่วงอายุย่าง37ถ่ายเผื่อไปเลยนะครับย่าง37เนี่ยเน้นทำทานในการให้ความช่วยเหลือสัตว์สุนัขจรจัดแมวจรจัดนะช่วยช้างกลับบ้านถ่ายชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังในแง่ของการบริหารหนี้สินเนี่ยอาจจะต้องรอถึงย่าง37จึงจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนสู้ๆครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อหลุยครับผมคุณหลุยนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ2กันยายน04ตอนเช้า 6:18 น.ครับ 6:18 น.วันอะไรคะวันเสาร์ครับผมวันเสาร์นะคะ 6:18 น.ตรงกับวันเสาร์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง54นะครับผมนะครับของคุณเนี่ยอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดแล้วผมดูช่วงย่าง55แล้วก็สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าเลยนะครับครับขอบคุณครับอาจารย์ย่าง55เนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจที่เห็นในดวงนะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของงานเป็นหลักวันนี้ตั้งใจจะถามเรื่องงานด้วยหรือเปล่าใช่ครับจะถามอาจารย์ครับขออนุญาตครับขอถามลัคนาราศีก่อนครับเกิดจังหวัดไหนคะกรุงเทพมหานครครับผม 6:18 นะลัคนาราศีสิงห์นะลัคนาราศีสิงห์นะครับสิงห์ช่วงนี้พฤหัสก็ทับดวงชะตาฉะนั้นมันก็สอดรับกับในดวงที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานมันมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะคุณมีแพลนมีโปรเจกต์อะไรไหมคุณทำอะไรอยู่ผมตอนนี้ผมว่างงานครับอาจารย์ถ้างั้นก็มีโอกาสจะได้เริ่มต้นงานก่อนหน้านี้ทำอะไรครับก่อนหน้านี้ขายเสื้อผ้ามือสองแล้วก็มาจากต่างประเทศครับอาจารย์เสื้อผ้ามือสองจากต่างประเทศจริงๆในดวงเนี่ยหลังวันเกิดอีกไม่กี่วันที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับมันก็มีความเป็นไปได้นะที่คุณจะกลับไปสู่อาชีพเดิมครับมีเงื่อนไขที่จะทำให้มันสมรูปถ้าคุณทำเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าก็คือ1เน้นผ่านทางโซเชียลไม่ต้องเน้นหน้าร้านก็ได้ครับผมหรือถ้าจำเป็นต้องมีร้านอย่าเป็นสแตนด์อะโลนติดถนนใหญ่อยู่ในพลาซ่าในมอลในตลาดที่ทำเลดีๆอันเนี้ยสมรูปแล้วก็ระยะยาวระยะยาวจะทำได้ดีด้วยนะครับอาจารย์ครับแล้วขออนุญาตครับอาชีพที่เด่นในดวงครับคุณมองอะไรไว้ล่ะผมมองเกี่ยวกับการก็ค้าขายเนี่ยครับอาจารย์แต่ไม่ทราบว่าผมเด่นในเรื่องในดวงเรื่องอะไรครับก็เมื่อกี้อย่างที่เรียนนะเกี่ยวกับเสื้อผ้าถ้าคุณทำเงื่อนไขอย่างที่ผมว่าได้ในแง่ของสถานที่เลี้ยงชีพได้อันที่หนึ่งอันที่สองขวนขวายหน่อยอันนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีการจรมีการเดินทางก็จะสมรูปก็คือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพอ๋อครับอาจารย์สุขภาพแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ถ้าจะทำบุญเยอะๆก็ขายพวกเครื่องดองของเมาทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายใช่ครับผมอันนี้เลี้ยงชีพได้ตอบโจทย์ในแง่ของรายได้ครับผมอาจารย์ครับแล้วก็หลังวันเกิดเนี่ยผมเตรียมจะขายที่ดินสำเร็จหรือเปล่าครับอาจารย์ชื่อใครชื่อผมครับกาลีสัมพันธ์ถึงโพคาก็มีเกณฑ์นะครับผมจะบอกแบบนี้นะย่าง55และย่าง56นะครับหรือแม้กระทั่ง57 3ปีนี้มันมีเกณฑ์หมดเลยนะฉะนั้นถ้าไม่ได้เร่งรีบมากก็ดึงจังหวะเวลาได้ถ้าคิดว่าระดับราคา
ยังไม่น่าพอใจนะอันนี้ฝากไว้แต่มีเกณฑ์นะการซื้อขายที่ดินนั้นครึ่งหนึ่งมันอยู่ที่ตัวผู้ขายนั่นแหละการกำหนดราคาเนี่ยสำคัญที่สุดนะก็ใจเย็นๆค่อยๆดูมีโอกาสครับหลังวันเกิดไปแล้วครับหลังวันเกิดทำบุญเสริมอะไรดีครับอาจารย์ก็เน้นในเรื่องของการให้ทุนการศึกษานะครับผมนะครับบริจาคทุนการศึกษาหรือว่าซื้อพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเนี่ยแจกจ่ายเด็กๆที่เขายากไร้ที่ขาดแคลนก็ได้ครับอาจารย์ครับแล้วก็สุขภาพครับผมสุขภาพของคุณระยะยาวเลยนะครับก็ถ้าเป็นช่องท้องผมจะเน้นกระเพาะแล้วก็ตับนะครับอีกกลุ่มนึงฮะพวกทางเดินหายใจไมเกรนแล้วก็ปัญหาในช่องปากเหงือกฟันนะดูดีๆครับนะระวังอาจารย์ครับขออนุญาตครับเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าขายที่ดินมันมีอีกแปลงนึงมันเป็นชื่อลูกชายผมครับอาจารย์ถ้างั้นก็ต้องดูดวงลูกด้วยความรวดเร็วเกิดวันที่เท่าไหร่ครับครับ18มกราคม36ครับครับกี่โมงคะวันจันทร์กี่โมงเอ่ยตอนบ่ายครับ3โมง5นาทีครับของน้องเขาตอนนี้เริ่มประกาศขายหรือยังครับผมให้ในหน้าดำเนินการแล้วครับถ้าเป็นไปได้พยายามปิดให้จบภายในช่วงอายุย่าง23ของน้องเขานะครับอ๋อให้จบภายใน23ถ้ามีดีลมีอะไรหย่อนได้หน่อยหรือคิดว่าเรารับได้พยายามปิดให้จบภายในช่วงอายุย่าง23ยังมีโอกาสครับอาจารย์ครับแล้วลูกชายผมเนี่ยอาชีพที่เด่นในดวงครับสักครู่ตอนนี้น้องทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้เขาเรียนปีสุดท้ายแล้วครับ20ยังไม่จบอีกเหรอ22 23จริงๆในดวงของน้องเขาเรียนสาขาอะไรฮะเรียนนิเทศครับถ้าเรียนนิเทศจบทำตรงฟิลพยายามหาองค์กรของต่างประเทศนะครับที่มีต่างชาติต่างประเทศนะครับใช่ที่มีต่างชาติถือหุ้นแล้วก็เหมือนกันถ้าทำเกี่ยวข้องกับธุรกิจพวกสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าสิ่งสวยๆงามๆก็ทำได้เหมือนกันกับคุณพ่อนะก็คือ oh. สถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนเน้นผ่านโซเชียลนะอยู่ในห้างในมอลในพลาซ่าพวกนี้จะดีกว่าขอโทษครับอาจารย์แล้วทำบุญเสริมครับของน้องเขาช่วงนี้เน้นทำทางของยังไม่ให้ทำไม่ทำ oh. ยังไม่ให้ทำอะไรเป็นพิเศษนะครับก็คือมีประเด็น oh. ถ้าตั้งใจอยากจะขายหลักทรัพย์ที่ดินนะก็พยายามปิดให้จบส่วนเสริมอีกประเด็นหนึ่งก็ได้ช่วงนี้ไปทำบุญลงศพให้น้องเขาไปทำซะอ๋อครับผมจ้ะครับโอเคนะครับขอบคุณอาจารย์พรพ้นและคุณม้วยด้วยครับยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับต่อกันที่ SMS นะคะเดี๋ยวต่อมาค่ะคุณนวล14กรกฎาคม2507มาเวลาเกิดทุ่มตรงถามเรื่องของโชคลาภค่ะแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับอะไรดีปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับของคุณถ้าทำเกี่ยวดวงนี้พฤหัสมรณะเป็นสีมุมเชียนะคุณนวลเรียนโหราศาสตร์ดีจริงๆนะครับแล้วจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็มีเงื่อนไขคนทำต่างถิ่นฐานถิ่นกำเนิดนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศอาจจะนำเข้ามาขายหรือส่งออกอันว่าไปนะเกี่ยวข้องกับสุขภาพถือว่าเด่นในพื้นชะตาครับSMS ต่อมาค่ะคุณณรินทร์รันนะคะก็ถามเรื่องของเลขบ้านนะทับ1 2คู่ครัวเรือนนะครับ1กับ2ในอาทิตย์จันทร์แต่ในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงกำลังพระราหูด้วยนะถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดทั้งคู่เลยฮะเบอร์โทรศัพท์ก็มี49กับ91ค่ะถ้าชอบในเรื่องความเฉลียวฉลาดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะใช้เบอร์แรกนะครับถ้าชอบในเรื่องความสำเร็จมีความทะเยอทะยานใช้เบอร์ที่2SMS ต่อมาค่ะคุณสรัญญานะคะ23สิงหาคม2533เวลาเกิดประมาณ 1:00 ถึง 2:00 ฟ้าสว่างวันพฤหัสบดีถามเรื่องความรักกับการเงินค่ะฟ้ายังไม่สว่างเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์นะคะปีนี้พุธเสียก็บางครั้งก็อาจจะคิดอะไรไปเองนะหน่อยง่ายก็ได้คิดมากก็ได้และปัตตานีก็เป็นอายุก็ฝากระวังขออภัยเป็นอุตสาหะก็ฝากระวังในเรื่องของคำพูดดีๆในทางกลับกันถ้ายังโสดไม่ต้องรีบร้อนเกณฑ์ความรักไม่เด่นส่วนในเรื่องของการเงินทั้งสีทั้งกาลีก็เงินผ่านมือครับรับซ้ายจ่ายขวาเสริมชะตาปีนี้นะให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหญิงนะคะ11กุมภาพันธ์2535ค่ะเวลาเกิดน่าจะเป็น 01:45 นวันอังคารถามพื้นดวงความรัก
หลังวันเกิดชีวิตคู่จะดีอยู่ไหมคะการทำบุญทำอย่างไรก็อู๋ถามหลังวันเกิดอันนี้ล่วงหน้าหลายเดือนเลยนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ย่าง24นะครับแต่ตอนนี้ยังเป็นสีอยู่นะก็อย่างนี้นะหลังวันเกิดความหวานอาจจะลดน้อยลงหน่อยนะครับและอะไรที่เคยไม่ได้ระแวดระวังก็อาจจะต้องเน้นๆหน่อยนะครับหลีกเลี่ยงการปะทะคนรักก็อาจจะไม่ได้โอนอ่อนให้กับเราในทุกๆเรื่องนะแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดเสียหายอะไรร้ายแรงนะครับหลังวันเกิดก็ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณศิรดานะคะ9พฤศจิกายน2517เวลาเกิดประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงถามว่าลัคนาราศีอะไรจังหวัดมหาสารคามนี้ไม่ได้บอกวันมามหาสารคาม9พฤศจิกายน17ปฏิทินตรงกับวันเสาร์แล้วคุณผู้ชมใส่ข้อมูลมาด้วยนะครับเกิดอาทิตย์ถึงเสาร์วันไหนจะได้เป็นการรีเช็คนะจังหวะเวลาคาบเกี่ยว1ชั่วโมงเป็นกี่ลัคนานะครับบ่ายโมงเที่ยงก็มีโอกาสเป็นได้2ราศีนะครับระหว่างราศีมังกรกับราศีกุมก็มีจุดสังเกตง่ายๆแบบนี้นะครับถ้ารู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาลุมเร้าในเรื่องของเงินทองๆมากเหลือเกินนะปีเสร็จๆเลยแหละนะครับอาจจะมากกว่านั้นเป็นคนลัคนาราศีกุมแต่เริ่มจะมีรายได้หรือหนทางในการหารายได้เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางปีนี้เป็นต้นมาอันนี้เป็นกุมในทางกลับกันนะครับถ้าเป็นลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าช่วงกลางปีที่แล้วจนถึงช่วงกลางปีนี้หลายอย่างค่อนข้างจะเป็นใจทำอะไรก็มีความคล่องตัวราบรื่นสำเร็จมีโชคลาภโดยเฉพาะจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนพิเศษคนสำคัญอันนี้มังกรแต่เลยครึ่งปีหลังวันนี้ติดขัดหน่อยนะครับอาชีพอะไรดีในพื้นชะตาพระฤหัสเป็นอายุอยู่เรือนงานจักรพรรดิเกาะก็ทำงานแวดวงสถาบันการเงินได้นะถ้าทำธุรกิจก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพยาสมุนไพรสถานพยาบาลฟิตเนสธุรกิจเครื่องสังขพันธ์รวมถึงถ้าคุณมีความรู้ประสบการณ์การผ่านตัวเองเป็นที่ปรึกษาก็ถือว่าน่าสนใจครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบัญชานะคะ17มีนาคม2524ค่ะเวลาเกิดตี5ตรงระบุว่าเป็นวันอังคารถามเรื่องงานถามเรื่องสุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับก็ฟ้ายังไม่สว่างถือว่าเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับปีนี้ออกแรงเยอะๆในส่วนของงานนะครับของคุณเนี่ยย่าง35ย่าง36หรือแม้กระทั่งย่าง37เนี่ยผมถือว่าเป็นจังหวะที่เป็นช่วงเวลาขาขึ้นในส่วนของงานนะคิดอะไรหาข้อมูลประกอบและตัดสินใจส่วนสุขภาพในพื้นชะตาฝากปัญหาพวกกล้ามเนื้อแล้วก็เกี่ยวข้องกับพวกเลือดครับซึ่งมันจะเชื่อมโยงถึงพวกหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตหรือแม้กระทั่งพวกสายตาความดันได้การเสี่ยงโชคด้วยพื้นดวงไม่เชียร์เอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่ส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่4221606ประกันสักครู่ค่ะครับ